could stand, I could stay. 'Cause you are the shield of darkness. You made it seem so simple. Suddenly I'm as old as you yearn me to be. Suddenly I wouldn't know what I want to be. Suddenly I saw your wrinkles and you're missing me. Suddenly I feel so พาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งแลนด์ครับนี่เมื่อกี้เราไป Tomorrowland มาเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งแลนด์ที่น่าสนใจนะฮะแค่ฟังจากชื่อก็รู้แล้ว Adventureland นี่ด้านหลังผมนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะฮะที่เขาสามารถมาล่องเรือดูรอบๆได้แล้วบรรยากาศเขาทำให้มันดูแอดเวนเจอร์นะเหมือนอยู่ในป่าสตาฟทีมงานเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นแบบเข้าป่านะฮะเป็นเรนเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทีมทุกอย่างมันแบบมันลงตัวมันใช่เลยนะฮะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะนะฮะรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดหลายคนถ้ามาแอดเวนเจอร์แลนด์หรือว่ามาดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยก็มักจะทำแค่กิจกรรมหรือว่าเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมฮะมีอีกอย่างนึงที่ไม่ควรพลาดนะคือเรื่องของการแสดงนั่นเองนะฮะซึ่งในแอดเวนเจอร์แลนด์เนี่ยก็มีการแสดงเจ๋งๆอยู่ตัวนึงเชื่อว่าไม่มีใครไม่ได้ดู Lion King อยู่แล้วนะฮะแล้วผมว่าเป็นการแสดงที่ถ้าเด็กดูเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษก็เหมือนคำว่า revisit คือเหมือนได้ย้อนความรู้สึกความทรงจำที่เป็นความทรงจำดีๆที่เราเคยมีประมาณ20-30ปีของผมนี่ก็เกือบ20ปีมาแล้วว่าอ๋อLion Kingเราเคยชอบอ๋อจำฉากนี้ได้บางทีจำพล็อตเรื่องไม่ได้ก็ไปจำได้ในการแสดงที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นการแสดงแบบชมได้360องศานะฮะดูได้ทั้งครอบครัวผู้ใหญ่ชอบเด็กนี่จะรักเลยนะครับผมมีหลายรอบด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปในรอบตอนรอบ2โมงนะฮะก็ใครที่มาลองเช็คแต่ละวันครับว่ามีรอบไหนบ้างนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เผื่อเวลาแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ถ้าอยากจะแพลนเวลามาสัก10นาทีก่อนหน้าจะได้เลือกที่ดีๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเข้าดูด้านในกันเลยครับกับ Festival of the Lion King ครับผมThe Circle of Life เป็นการเล่าเรื่องราวของซิมบ้านาล่าและสกาครับผ่านบทเพลงต่างๆจากการ์ตูน The Lion King กับการต่อสู้ของซิมบ้าเพื่อทวงคืนความเป็นเจ้าป่าผู้ปกครองไพร์แลนด์ตลอดระยะเวลาการแสดง30นาทีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษครับที่ผมเชื่อว่าจะสร้างความสุขให้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างแน่นอนครับนี่บอดน้ำตาแตกแล้วครับผมดีใจที่ได้มาโซนนี้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมชอบที่สุดและเป็นเรื่องแบบชาวฮุดเมมโมรี่ของผมที่สุดเลยนะฮะ Toy Story นั่นเองผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดินแดน Toy Story นะครับซึ่งบอกเลยอันนี้สร้างขึ้นปี2011นะครับแล้ว Toy Story โซนนี้เนี่ยฮะเป็นโซนแรกในเอเชียเลยก็มีที่ฮ่องกงนี่แหละกับโซน Toy Story นะฮะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายSome other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do.อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับนั่นก็คือส่วนของสวนสนุกและส่วนของโรงแรมที่พักที่มีให้เลือกถึง3แห่งครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่ Disney Explorer's Lodge ครับโรงแรมแห่งใหม่ของ Disneyland Resort กับมื้ออาหารจีนแบบต้นตำรับที่ห้องอาหาร Dragon Wing ครับ1ใน3ของห้องอาหารทั้งหมดของ Disney Explorer Lodge ครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารจีนอย่างแน่นอนครับ
และสิ่งที่พิเศษสุดๆของมื้อเช้าที่นี่ที่ Disneyland Resort ก็คือ Dining with the Characters ครับที่ผมจะได้เจอกับคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนของดิสนีย์ตัวเป็นๆที่มาทักทายผมแบบใกล้ชิดถึงโต๊ะอาหารเลยครับโอ้ฟินมากๆเลยนะครับ